สวัสดีครับผมเกิร์กเกิร์กฤทธิ์สิงห์สำราญนะครับครับผมนิติคุณยุทธนันท์ครับตอนนี้เราจะมาสอนเรื่องซาวการทำสปอตนะครับวิทยุแบบง่ายหรือว่าไม่ง่ายก็ตามเถอะเราจะมาฟังผลงานกันก่อนแล้วเราค่อยไปดูวิธีทำอ่ะฟังกันมิสซี่สตูดิโอภูมิใจสนใจบทเรียนมายาFlat Animation, After Effects, PHV และล่าสุดกับบทเรียนการทำสาวโดยผมเกริกฤทธิ์สิงห์สำราญสงกรานต์นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสวัสดีครับวันนี้มิสซี่สตูดิโอมาเสนอการทำสปอตวิทยุอย่างง่ายๆและการสอนวิธีคิดแบบง่ายๆอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องยากถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่เราทำไปมันก็จะยากสำหรับวันนี้ครับผมเกิร์กฤทธิ์สิงห์สำราญครับมากับคุณยุนิกนะนิติคุณยุทธนันท์คือว่าการเขียนการทำสปอตวิทยุเนี่ยมันมาจากการโฆษณาจากนายจ้างแต่ว่าอันนี้เราทำเพื่ อนะเพื่อของเราเองมิสซี่สตูดิโอเราจะกำหนดแค่30วินาทีถ้า30วินาทีนี่คือทำแค่30วินาทีจริงๆแต่ว่าเราจะเสนอแนวคิดมันคิดมากอะใช้หัวมากเอาดูดีกว่าส่วนมากการเขียนสปอตวิทยุเนี่ยจะต้องเขียนเลยแล้วค่อยพูดตามแต่ส่วนมากผมไม่ชอบทำอย่างนั้นผมชอบพูดก่อนแล้วค่อยเขียนตามที่ผมพูดนะพูดไงว่ามั่วเฮ้ยโจต้องการแบบไหนเนี่ยนี่คือการถามนายจ้างก่อนทันสมัยทันสมัยตื่นเต้นตื่นเต้นร้าวใจดูอินเตอร์แนวทอนเลกาซี่ฮะไอ้แนวทอนเลกาซี่ก็มี OST อยู่ OST เหรออันนี้มีเราจะมาดูคลังแสงกันนะครับนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการทำซาวด์เราต้องมีคลังแสงนี่คือซาวด์เอฟเฟคทั้งหมดสะสมมาหลายปีสะสมมาหลายปีซาวด์เอฟเฟคนอกจากซาวด์เอฟเฟคเราก็จะมี OST นะครับมากมายครับในบางช่วงบางตอนของเพลงในภาพเพลงภาพประกอบภาพยนตร์บางเรื่องมันจะสามารถจะมาประกอบได้ประกอบอร่อยฮะประกอบอร่อยเออโอเคใจมีทอนเลกาซี่ด้วยเหรอไหนวะเจอทอนทีอะไร TRON TRON มีไหมนี่ไงทอนเลกาซี่อันบนสุดเนี่ยอ่ะเรามาฟังเพลงก่อนว่าเราจะมาดูแนวก่อนว่าถ้านายจ้างอยากได้แนวเนี้ยเราต้องมาฟังเพลงกันก่อนนี่อาจจะเสียงในเครื่องด้วยปะน่าจะเก็บชัดนะน่าจะเก็บชัดเพลงแรกอาจจะไม่ตื่นเต้นพอย่อหน้าต่างอะไรเนี่ยมิสซี่สตูดิโออันนี้ไม่ใช่ The Sun of Fame มิสซี่สตูดิโอมิสซี่สตูดิโอบางครั้งการทำสปอตนะครับก็ต้องให้นายจ้างมานั่งข้างๆอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกใจพวกมันเพราะว่ากูทำไปแม่งบางทีไม่ค่อยถูกใจเออนี่เหมาะแล้วเว้ยกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งกับมิสซี่สตูดิโอมายาอันยิ่งใหญ่ส่วนมากผมจะทำสปอตกุนตีนกุนตีนนะครับเอาพี่ปอก็ใหม่การทำอะไรที่ธรรมดาจะทำให้ไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจเราทำยังไงก็ให้คนมาสนใจก่อนถ้าคนมาสนใจมันก็ต้องมาดูนั่นแหละคือความคิดของผมเพลงนี้สนใจไหมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างโฟลเดอร์ใหม่ไอ้ดับเบิ้ลคลิกมาเซ่นะเอาเพลงนี้ยัดเข้าไปก่อนได้แล้วเพลงนี้นะเอาเราไปเพลงต่อไปขึ้นมาก็รู้แล้วไม่ผ่านเฮ้ยเราต้องอย่าไปดูถูกมันเราต้องกดข้ามไปก่อนนะบอกแล้ว
ไม่บ้าง OST ฟังหัวก็รู้แล้วว่าตัวเป็นไงอ่ะก็ผมก็ไม่รู้นะครับคนอื่นเขาจะทำยังไงแต่ผมก็มีวิธีทำของผมมาอย่างนี้ผมทำมาหลายปีแล้วอดไลค์เกิดอดไลค์เกิดดูเนิบๆนะเออไม่ค่อยดูตื่นเต้นดีเสียงกล้องกำลังแพนวิ่งไปด้วยความรวดเร็วจากพื้นนะครับวิ่งไปเลยสปอตวิดีโอเว้ยไม่ใช่โฆษณาเดี๋ยวเราจะมาสอนการใส่เสียงในโฆษณาหรือพวกอัตโนมัติอีกอย่างนึงเรามานั่งฟังเพลงกันนะวันนี้ไม่ไหวว่ะเพลงโดนๆไหมจำจังหวะได้นะเว้ยซาร่าพร้อมร่างกายโอ้ไม่นะถ้าคุณสั่งนี้เรียนนี้เหมาะเว้ยมันดีอะที่แล้วก็ตึงตึงแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์มันเหมือนค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ้าวอันนี้เอาต่อไปเอออันนี้ก็ทำเท่ๆเนี่ยไอ้ชอบจังหวะอย่างเงี้ยคัดไปอ่ะพอแล้วแค่นี้แหละ3เพลงเราได้3เพลงมาแล้วบะเฮ้ยต้องการแบบไหนต้องการแบบตื่นเต้นร้าวใจตื่นเต้นร้าวใจใช่มั้ยรู้สึกว่ามิสซี่นั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินดึงเพลงนี้แม่งลงไปเลยในโปรแกรมเมจิกโปรแกรมตัดต่อมีมากมายนะครับไม่อิงค่ายแต่เราชอบใช้อันนี้มันดีเมจิกนะครับเพราะว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยพรีเมียร์ก็ตัดทิ้งอันดับแรกพรีเมียร์ซาวด์บูสต์ตัดทิ้งเวกัสก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าสู้ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าใช้ตัดต่อเสียงลงในพวกหนังไอ้พวกการ์ตูนพวกอะไรก็ต้องใช้พรีเมียร์แหละมันมีภาพให้ดูแต่ก็จะมาโคกับโปรแกรมนี้ด้วยเพราะว่าจะทำการมิกซ์เสียงให้มันได้อย่างที่เราต้องการครับเพราะว่าพี่เกิดของเรานั้นนะครับใช้โปรแกรมนี้อย่างเชี่ยวชาญครับใช่อย่างนี้คือท่อนทางนี้ก็กดลากครอบ delete กดที่นี่ universal mode นะฮะอย่าไปกด mode อื่นนะคัดหมดก็จะคัดเลยอันนี้ยุ่งเลยถ้าไปกดตัวนี้ถ้ากดยืดเมื่อไหร่เนี่ยไทม์ไลน์เปลี่ยนโปรแกรมนี้มีดีในการปรับเอฟเฟกต์มากใช้งานง่ายคือปรับและเห็นผลเลยอ่ะเดี๋ยวเบิ้ลคลิกบางโปรแกรมพวก Sony Vegas หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันมีแต่ชื่อนะแต่พอแล้วจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คืออะไรต้องลองต้องเทสเอาเองแต่อันเนี้ยมันปรับเล่นไปแล้วปรับดูได้เลยว่าเอฟเฟคเนี่ยง่ายมันง่ายนะเราทำงานก่อนฟังเพลงก่อนรู้อารมณ์ของงานก่อนคิดไปการละครั้งหนึ่งงานมันแล้วมีผู้ชายอยู่2คนแต่มีผู้เดียวที่หยุดรอดออกมาเขาทั้งสองจะดำเนินชีวิตอย่างไรกับกล่องเก็บปริศนานี้นั่นแหละนี่เราก็ได้รู้แนวทางของการทำสปอตแล้วเราต้องเป็นแนวนี้ต้องฟังเพลงแล้วก็ดูอารมณ์นะครับดูอารมณ์ปกติก็ต้องมีอารมณ์ก่อนแล้วค่อยหาเพลงแต่เราหาเพลงก่อนแล้วค่อยดูอารมณ์นั่นมันจะง่ายมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวมันจะง่ายเพราะเราอยากได้อารมณ์ตลกเนี้ยแต่เพลงตลกหาไม่เจอไงมันจะแปลกเราต้องเราฟังเพลงก่อนดีกว่าว่าเรามีเพลงอารมณ์ไหนเราค่อยมาดูว่าอารมณ์นี้นะเราจะแต่งประโยคยังไงดีมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเพลงมันจะจำกัดเราแล้วว่ามันต้องอยู่ภายในกรอบนี้เท่านั้นถ้าเพลงเงี้ยไปทำตื่นเต้นเฮฮาตลกก็ไม่ใช่มันต้องหาเพลงก่อนอยู่แล้วแหละพอฟังดูหลับตาแล้วฟังเลยอารมณ์นี้น่าจะเป็นภาพอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะส่วนมากก็จะนั่งฟังเพลงกันทั้งวันแหละทำสปอตมันไม่ใช่แค่เราทำกันแค่นี้นะทักมานานนะสปอตแค่ตัวเดียวแค่30วิเนี่ยนั่งฟังกันเป็นวันๆแล้วก็สำคัญการจบสปอตเนี่ยจะจบให้สมบูรณ์ก็ต้องเอาเพลงเดิมก็ได้แต่ต้องหาจุดจบของมันเนี่ยจุดจบของเพลงคือมันเป็นอะไรสมบูรณ์ที่สุดอย่างนี้คือเพลงมันเฟดเอาท์ออกไปอันนี้มีปัญหาอะไรเราก็สามารถเราดูจากเพลงนี้แล้วมันไม่มีจุดจบของเพลงใช่ไหมเรา
ันเป็นเฟดเอาท์เราก็สามารถทำตรงไหนเป็นเฟดเอาท์ก็ได้อันนี้เป็นต้นเรามาดูเพลงอื่นประกอบดีกว่าเพลงที่เราคัดมาเพลงอะไรบ้างวะโฟเดอร์นี่อ่ะลากลงมาเปิดดูตื่นเต้นเหลือเกินMissy Studio ขอนำเสนอท่านเข้าสู่บทเรียนมายา Flat Animation 3D Other Effects Effectser นี่คืออีกแนวหนึ่งเรามาเริ่มทำกันดีกว่าแบบง่ายๆเอาแบบสัวๆกันเลยดีกว่าเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับ10นาทีแล้วต่อเนื่องเลยอ่ะค่อยตัดเอาอ่ะงั้นเซฟไปได้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะครับครับผมสำหรับคลิปที่2การทำซาวด์อันนี้ดาราวันสงกรานต์ครับเออสงกรานต์วันนี้วันที่12เมษายนนะครับพรุ่งนี้จะไปไหนกันดีวะก็ถึงเราฟังได้ฟังเพลงแล้วอ่ะสรุปเพลงนี้แล้วกันมันมีรีมิกใจเสนอว่าโอเคไหมบทเรียนอลังการงานสร้างจากทีมงานกาเกียนโอเคเดี๋ยวกูจะพากย์เสียงนี่คือการพากย์เสียงนะครับสอนมายาไม่มีใครเกียนเกินใช่กับผู้สอนที่เกียนที่สุดมึงใจเย็นๆดิกูจะพูดอยู่ก็ถ้าเรคคอร์ดเสียงก็จำเป็นจะต้องมีซาวด์การ์ดนะเพื่อทำให้เสียงดีขึ้นแต่มันก็แล้วแต่แล้วแต่คนน่ะแล้วแต่อัดงบมีหรือเปล่าอยู่ที่งบด้วยนะครับการอัดเสียงการทำแอนิเมชันหรือว่าการทำเสียงประกอบอะไรอย่าคิดว่าเสียงไม่สำคัญนะครับเสียงนี่มีชัยไปกว่าครึ่งเลย1 2อะไรนะ Mystery Studio ใช่ไหมเอาเสียงเล่นไหนดีวะกูรู้แล้วมึงจะเอาคำไหนมึงเขียนมาเขียนมาเป็นบทเลยครับเรียบร้อยนายจ้างเขียนบทมาต้องการให้พูดแบบไหนนะเสียซุกโด่งเขาแตะลูกชิมเขาไม่ได้ยินหรอกเขาไม่ได้ยินแต่กูได้ยินเนี่ยมันมีช่วงพีคมันมีช่วงพีคของเพลงนะครับแล้วก็ดูไทม์ไลน์นะครับของมันว่าเนี่ยมันจะมีช่วงพีคของเพลงคือช่วงที่ลายมันซื้อตีสูงอยากรู้มันมีอะไรข้างในแล้วก็ขยายมันดูนะฮะง่ายๆเลยไอ้ที่แหลมๆเนี่ยคือเสียงแหลมนะฮะจิ๊ด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 ซูมเข้าไปอีกถ้าคนทำงานกับเรื่องกับเสียงมากๆมันจะรู้ว่าลายไหนเป็นลายไหนบางทีคำเดียวกันพูดเหมือนกันลายเสียงอาจจะไม่ตรงก็ได้แต่มันจะมีความคล้ายคลึงกันเฮ้ยเสร็จยัง30วิเองนะเว้ยโหยากนะเว้ยกูก็รู้มันยากอ่ะจากลีบ20 30 40อ่ะอันตรายขึ้นเป็นงานวัดอ๋อตอนนี้นี่ๆๆๆๆนายจ้างผมได้เขียนมาแล้วเขียนบทมีว่า Mrs. Rio ภูมิใจเสนอบทเรียนมายา Flat After Effect PHP และล่าสุดบทเรียนทำบทเรียนทำเสียงโดยผมเกิกฤทธิ์สิงห์สำราญสงการนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเราจะเอามายัดกันวันนี้นะครับ30วินาทีเขาบอกว่าอยากให้แสดงความตื่นเต้นเราต้องมีแบบว่าความคิดจินตนาการหน่อยพวกทำงานพวกนี้อยู่นิ่งๆไม่ได้ทำมากๆเขาหาว่าเป็นคนอเลิร์ตนั่นแหละต้องมีเป็นคนที่ไม่ธรรมดาถึงจะทำได้ธรรมดาที่คือว่าอะไรวะธรรมดาด้านจิตไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าเก่งนะแต่ขอให้หัดคิดอะไรแปลกๆหน่อยเรามาดูก่อนเอฟเฟกต์เราต้องใช้อะไรบ้างเมื่อกี้นายจ้างบอกว่าต้องการเอฟเฟกต์อะไรนะถึงๆๆๆใช่ไหม
ูจะหาเจอไหมสายเฟกแล้วก็เลือกสายเนียเยอะมากอ่ะเปิดแค่นี้พอ sound effects sound effects ผิดเลยผิด listมันชื่อว่าอะไรวะ Sound นี่ไงใช่ป่ะ Digital Sound Designer Sound Designer Sound แล้วก็ Drum ใช่เหรอใช่เราไม่ใช่ Drum ไม่ใช่ Drum Impact เหรอนี่ Impact เอ๊ะสังเกตนะสังเกตจากที่ว่าเคยใช้จะมีไอ้นี่ขึ้นโผล่ขึ้นมาใช่มากเหมือนเคยใช้บอกแล้วอยู่ในดรัมมึงเชื่อกูดิเนี่ยสังเกตเสียงเอฟเฟคนั่งฟังไปเถอะทั้งวุ้ยทั้งวันใช่แต่เสียงกองนะเว้ยก็ใช่ไงไม่ใช่จริงๆมันคือเสียงดรัมฮิตลองดูดิก็กูใช้อยู่อิมแพคนั่นแหละนี่แหละไม่มีเน่านี่ไหนอ่ะมันเป็นเสียงกองไอ้เสียงตึ้งน่ะคือเสียงกองแต่ว่ามันเป็นกองที่ไอ้นี่เข้ามาดูอิมแพคอ้าวผมเล่นค้างนี่อย่างนึงนี่เราจะเอาเสียง2เสียงเราต้องการเสียงปึ้งใช่ไหมและเสียงความหนักแน่นด้วยงั้นเราคัดเสียงนี้ก่อนนี่โฟลเดอร์ที่เราสร้างใหม่ขึ้นมาเราเอาเสียงนี่ยัดใส่โฟลเดอร์ก่อนถ้าเราไม่เอาเสียงยัดใส่โฟลเดอร์มันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เราจะหาไม่เจอไม่ใช่มันก็หาไม่เจอแหละแต่ว่าเป็นอย่างงี้มันเป็นอยู่แล้วถ้าเราโยนลงใส่ในโปรแกรมเลยอ่ะมันจะเป็นแบบนี้โยนใส่ไหนก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราโยนกลับมาใส่โฟลเดอร์ใหม่อ่ะตรงนี้มันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะเป็นไฟล์ที่สะอาดเสียงนี่ดักฮิตแอคโคตุ้มเอาตุ้มก่อนดักฮิตแอคโคพลังหมดเอานี่ก่อนเป็นเสียงพื้นไอ้เสียงนั้นไม่ใช่ดิไม่เจอรู้แล้วต้องเอาเสียงนี้ปูด้วยไงจะได้มีความหนักแน่นขึ้นเหรอเออเสียงมันใสเกินไม่มีความหนักแน่นเป็นเสียงเบลเสียงกระดิ่งจำได้ต้องเสิร์ชเบลบ็อกเคนโรบอทอะไรวะนี่บ็อกเคนโรบอทนี่เหรอบ็อกเคนโรบอทแท็กมันอยู่ในเนี้ยว่ะก็อยู่ในเนี้ยแหละแต่มีแต่ดำสังเกตแต่ละซาวนะครับจะล้ำทุกซาวอันนี้เป็นซาวบีทฮาร์ดบีทไอซ์นี่แหละครับนี่พวกเราอยากให้รู้ว่าการจะหาซาวแค่ตัวเดียวเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนการทำพวกนี้ก็คือมันจะนานเรื่องหาตรงนี้แหละไม่ใช่นานอะไรเลยตึงตึงเปาะคิกช็อตอิมแพคอินาเมืองทองชั้นเนี่ยเจอแล้วโฟลเดอร์เดียวกันนี้อ่ะเบลดำปังซึ่งงานนี้เราใช้บ่อยมากมันเป็นเท่อ่ะมันปังอ่ะมันโตอ่ะมันสุดอ่ะคือว่าทำอะไรก็ให้มันดูสุดๆอ่ะไม่ใช่ว่าสุดเกินนะแต่ฟังเองก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่ว่าเออแค่นี้ก็ดีแล้วมันจะดูแบบว่าทำให้งานเรามันดูโลไปเลยเอาเราเอาลากเอฟเฟกต์สองตัวเนี้ยใส่ไปก่อนนะได้แล้วเรามาดูบทสปอตกันก่อนเปิดไฟทำเชี่ยมาอ่ะเอาบทก่อนเอาเสียงแบบไหนเข้มเข้มมิสซี่สตูดิโอเนี่ยมิสซี่สตูดิโอเราได้หนึ่งคำแล้วการอัดสปอตไม่จำเป็นจะต้องอัดทีเดียวหมดนะตอนนั้นคือในห้องอัดแต่อันนี้คือนำเสนอแบบวิธีง่ายๆไม่ใช่ในห้องอัด
นี่นี่ห้องมึงเลยห้องไอ้โจมันนะมิสซี่สตูดิโอนะจากว่าเราใช้ซาวการ์ดนะครับคุณภาพอะไรก็จะดีไปหมดมิสซี่สตูดิโอเราจะเว้นหางเสียงไว้หน่อยนะครับมีคนถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรวะเพราะอะไรวะมิสซี่ไอ้ไม่ดังไปเว้ยมิสซี่สตูดิโอใครเปิดเพลงต้องถอนวะมิสซี่สตูดิโอนี่ครับแล้วสังเกตนะครับดึงลายให้มันคับพอดีให้มันอย่างเงี้ยมิสซี่สตูดิโอเสียงมันจะจริงแล้วดูถ้าดึงออกมาอย่างเงี้ยมันจะมีไทม์ไลน์เนี่ยอันนี้คือลบ -6 อันนี้คือ0พอดีระดับ0นี่คือระดับมาสเตอร์เลเวลของเสียงของวอลุ่มของมันมิสซี่สตูดิโอเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเห็นมั้ยที่เราเว้นข้างหลังไว้เนี่ยเพื่อใส่โค้ดแล้วก็เหมือนดับบันทึกเข้าไปป้าไปที่ sound effects sound effects เราจะขึ้นตัวนี้มานะทุกคนอาจจะงงและสงสัยเราจะไปคลิกตรงที่ตัว reverb delay อันนี้คือค่าความกังวานอันนี้คือค่าการสะท้อนโอ้คิดได้ไงวะ reverb ก็คือกังวานรีเลย์ก็สะท้อนกลับมาอันนี้ความเข้าใจง่ายๆของประเทศไทยอ่ะกดเพย์ดิกดเพย์กดเพย์ดูมิสซี่สตูดิโอเห็นไหมอ่ะนี่เรากดสเปคบาร์ให้มันเล่นอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยากให้มันมากกว่านี้เราก็เพิ่มขึ้นมิสซี่สตูดิโอนะว้างมากมันจะมีลึกไปแนวนี้ได้ซาวด์เกาหลีอ่ะมีแบบออโต้ทูนอ่ะมันจะมีความถี่มิสซี่สตูดิโออันนี้คือความถี่ถ้าลงต่ำจะถี่มิสซี่สตูดิโอหรือคุณสูงล่ะมิสซี่สตูดิโอก็ลองดูนะครับอันไหนถูกใจมิสซี่สตูดิโอแค่นี้ก็พอแล้วพี่คะหนูอยากได้โปรแกรมมาค่ะโปรแกรมเหรอบิดน้องโทรหาไม่ได้แล้วมั้งเมจิกอะเมจิกนี้รุ่นนี้หายากมากพี่ไปเก็บกู้มาจากไหนก็ไม่รู้ Missy Studio ถ้าเอา Echo อย่างเดียวแต่ไม่เอาเสียงหวานเราดึงสุดมาฝั่งนี้ Missy Studio เห็นไหมมันจะดูดิบๆไปทำได้ไงอ่ะนี่ Missy Studio นี่ดีกว่าเราได้แล้วแล้วกดโอเคบะเข้าไปหน้าจอนี้ก็ปิดไปก่อนถ้าเราจะเรียกขึ้นมาก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมามันก็โผล่มาเองแหละคำต่อไปเนี่ยโทรศัพท์มาพอดิพอดก็ถ้าเราได้เสียงนี้มาแล้ว เราต้องทำการนี่ดึงลายตรงนี้มาให้มันเฟดเอาหน่อยนึงเสียงมันจะได้ไม่เลยเถิดมิสซี่สตูดิโอโอเคคำต่อไปคำว่าอะไรวะภูมิใจเสนอภูมิใจเสนอบทเรียนมายา flat after effects php นะขายยาหม่องเลยกูภูมิใจเสนอมันไม่ได้ feel อ่ะต้องเอาใหม่ทีละคำเลยไหมภูมิใจเสนอบทเรียนมายา flatafter effect php ที่สำคัญนะครับรอเรือต้องมารอลิงกล้ามต้องมีเพราะว่าสปอตพวกนี้ถ้าคุณลองพูดคำว่าบทเรียนเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเป็นบทเรียนแต่บทเรียนใครๆก็พูดได้แต่ว่าคำว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำอย่างเช่นคำควบกล้ามเงี้ยเราฮะถึงกูจะพูดไม่ชัดแต่กูก็พากชัดว่ากูยอมรับว่ากูพูดไม่ชัดนะเว้ยแต่ว่าเวลากูพากชัดอย่างเช่นคำว่าควบกล้ำเงี้ยอย่างเช่นคำว่ากลับเงี้ยถ้าคำว่าการกลับรถถ้าพูดเงี้ยมันจะดิบๆถ้าการกลับรถมันจะรู้ว่าคือกลับจริงๆอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของคนที่จะต้องมาพากให้เสียงเรานะครับ
มันจะดูใสแล้วมันจะดูฟังรู้เรื่องภูมิใจเสนอบทเรียนมายา Flat After Effect PHP นี่แหละเราจะมาเล่นกันนี้กันที่เราเอาเสียงตึ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 งมาเนี่ยเราจะตัดเป็นดุลเลยนี่ใช้คัดบทเรียนมายาภูมิใจเสนอบทเรียนมายาแฟลตตัดตั้งแต่ตรงนี้ปะ after effect after effect php php อ่านนะนี่ตัวนี้ดีลีทไปนะเรามาดูเอฟเฟกต์ที่เราได้มาก่อนอันนะ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 หลังๆเราต้องสนใจเราทำไปเรื่อยๆตามใจมากกว่าเอ้ยคุณนี่มีขอบเขตได้ไงครับเนี่ยฮะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยไม่มีลิควิดคำผิดไปเลยแล้วก็แลกลายให้ซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าลายไม่พอแอดมันขึ้นมาใหม่แอดไงครับแอดคาราบาวนะแอดแท็กแอดวันแท็กแอดทำไมตึง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 แหมสงการนี้นะครับเชิญชวนชาวมีซี่ทุกคนนะครับนี่คือลายไปไหนดีไปไหนดีวะไม่รู้เราจะจัดงานเลี้ยงนะครับแล้วเราก็นี่ดันลายเสียงขึ้นมาลายสุดท้ายเลยเหมือนลายแบ็คกราวด์สองลายนี้มีไว้เพื่อเป็นลายเอฟเฟกต์ไอ้สองลายบนเนี่ยเพื่อเป็นลายเสียงเพื่อบางทีว่าเสียงมันอาจจะซ้อนกันทำให้มันเอ็กโคซ้อนกันได้เผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ดีเดี๋ยวพอจะใช้แม่งยุ่งอ่ะเรามาฟังกันก่อนฟังคร่าวๆ Missy Studio ไหมเอาไปฟังให้ต่ออ่ะมันห่างเกินไปไงถ้าเสียงพื้นหลังมันดังไปก็ต้องเบาเพราะเราเน้นผลิตภัณฑ์ Missy Studio ภูมิใจเสนอบทเรียนมายาเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์ก่อนใส่เอฟเฟกต์คงต้องไม่ต้องมึงทำอะไรของมึงเนี่ยทำร้ายกูเหรอไอ้กระเพาะแพ้อ่ะใส่เอฟเฟกต์เข้าไปโอ้ยเนาะสู้อะไรของมึงเนี่ยภูมิใจเสียใจเสียใจบทเรียนมายามายามันต้องกระชับหน่อยมายาตั้มหัวกล้วยนี่คือไข่ม้านะครับเล่นไข่ไม้เอาไม้ตัวใหม่เราต้องขยายดูมายาตับตรงนี้เลยตับตรงนี้เลยเลื่อนมาอันนี้น่าจะเป็นเสียงตั้มอันนี้เสียงเบสมายายาวไปกว่านะย่อไงครับจะย่อไงนั่งดีมายาอันนี้ดังไปมันทำมันจะแต่บางครั้งอ่ะถ้าทำให้ขึ้นมาเกินอ่ะมันจะทำให้เสียงมันพงแตกมันจะทำให้ซาวเสียไปเลยเสียงนี้เหมือนจะดังไปนะมายานี่ไงเริ่มดีขึ้นหน่อยแล้วเดี๋ยวจัดโครงการมายาอะไรมันหวานงั้นนะแฟลชมันแฟลชแฟลชแฟลชกูพูดถูกนะมึงมายาแฟลชต้องพูดใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่อลังการไงเพลงขึ้นมาโหดังนิดมันแฟลชได้เดี๋ยวปิดเบาไปหมูเต้อันนี้ก่อนนะครับมิวหมูเต้ไปก่อนแล้วก็มาดูที่ว่างแฟลชตัดแอนิเมชันดีกว่าจะอยู่เลยมึงเขียนมาเองนะเนี่ยเปล่ามันสั้นไปไงอันอื่นมันยาวหมดเลยไงแฟลชแอนิเมชันไม่ทิ้งหางเหรอไม่เอ็กโคเหรอมันเป็นช่วงกระชั้นไงที่จะต้องบีบเค้นอารมณ์ออกมาไปคลิปต่อไปอ่ะคลิปต่อไปแล้วกัน